ลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้ลิลลี่กลับมาพร้อมกับการทำคลิปที่หลายๆคนขอมาเยอะมากก็คือตอนแรกอากาศจะว่าจะไม่ได้ฮอหรอกเพราะว่าลิลลี่ไปซื้อกระเป๋าหลุยมาเมื่อช่วงประมาณต้นปีนะคะแต่ว่ามีแต่คนสนใจและอยากจะให้รีวิวแล้วลิลลี่ก็มองว่าเออกระเป๋าใบนี้มันเป็นกระเป๋าที่ราคาไม่ได้แรงหมายถึงว่ามันก็แรงแหละเพราะมันเป็นแบรนด์เนมนะแต่ว่ามันเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมที่ราคาแบบเอื้อมถึงไม่ได้แรงจนเกินไปก็คืออยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทวันนี้เราก็เลยจะมาฮอแกะกล่องกันนะคะรวมไปถึงรีวิวผลการใช้ของลิลลี่กับกระเป๋าหลุยส์วิตองกันค่ะชิ้นอันนี้นะคะก็คือเป็นถุงหลุยส์วิตองนะคะแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยลิลลี่ซื้อมาจากร้านแบรนด์เนม Society CDC นะคะก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ 33,000 บาทนะคะแกะออกมานะคะก็คือจะเป็นกล่องหลุยส์วิตองแบบนี้จริงๆอะลิลลี่จะบอกว่าลิลลี่เป็นคนที่มีกระเป๋าหลุยส์วิตองค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเหมือนคุณแม่ให้ลิลลี่บ้างแล้วคุณแม่แบบเป็นคนชอบแบรนด์นี้แต่ว่าลิลลี่ไม่ได้ชอบแบรนด์นี้เท่าไหร่แล้วก็คิดกับตัวเองว่าจะไม่ซื้อชิ้งอันนี้แต่ว่าหลังๆมันเนี่ยรู้สึกว่ากระเป๋าหลุยส์มันมีหลายๆอันที่น่ารักแล้วก็ดูคลาสสิกดีก็เลยสุดท้ายก็โดนแกงจ้าตกมาซื้อจนได้นะจ้าก็คือจะเป็นรุ่นนี้เลยเล็กๆน่ารักสไตล์ที่ลิลลี่ชอบนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาก็จะมีถุงผ้ามาให้ด้วยอยู่ในถุงผ้านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จต่างๆนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จของหลุยส์วิตองนะคะการันตีต่างๆของเขาก็จะอยู่ในกล่องด้วยนะคะเป็นใบแบบนี้ซึ่งเปิดออกมาของลิลลี่ก็คือเป็นแบบนี้เป็นรุ่นที่แบบน่ารักมากยังมีกลิ่นหอมอยู่เลยนะคะแล้วก็ขนาดของกระเป๋าเล็กแล้วก็ค่อนข้างเบานะคะแบบเบาเลยแหละปกติกระเป๋าลิลลี่อย่าง Chanel ที่ใบเล็กหรือว่า Chanel Classic หรือว่าจะเป็น Gucci ตัวเนี้ยเบาประมาณ Gucci เผลอๆอาจจะเบากว่า Gucci Super Mini ที่เคยรีวิวไปแล้วซะอีกนะสีน้ำตาลแล้วก็เป็นรุ่นออริจินอลของเขาเลยนะก็คือเป็นหนังแบบที่เห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นหลุยส์วิตองนั่นแหละแล้วก็ตรงขอบตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าหูจีบสามารถปรับระดับความแคบความกว้างของกระเป๋าได้นะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วอะสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาเป็นกว้างๆแบบนี้เวลาใช้ก็ต้องระวังมากๆเลยว่าจะโดนล้วงกระเป๋าหรือเปล่านะโดยการที่ปรับกระเป๋าแล้วก็รัดให้มันแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วลิลลี่จะไม่ค่อยทำอย่างนั้นลิลลี่จะปล่อยให้มันเป็นแบบทรงกว้างๆแบบนี้จะได้หยิบของง่ายๆนะคะด้านในก็คือเห็นอย่างเงี้ยจุของได้เยอะมากเอาแบบคูชั่นใส่ไปกล้องใส่ไปก็คือใส่คอนะคะก็คือเป็นอะไรที่รู้สึกว่า practical แล้วก็เหมาะมากๆเลยสำหรับเวลาที่จะสะพายใบเดียวจบอะคือสายของเขาก็จะมีความยาวแบบนี้นะคะเวลาลิลลี่สะพายเอาลูกคุณลิลลี่ทุกคนก็จะรู้ว่าลิลลี่ใส่กางเกงนอน ทุกคนก็จะรู้ว่าลิลลี่ใส่กางเกงนอนเวลาสะพายก็จะมาอยู่ที่บริเวณแถวนี้ของลิลลี่กางเกงนอนลิลลี่ลายเชอรี่ก็คือสวยแค่ครึ่งตัวบนเท่านั้นลุกขึ้นมาก็คือแบบเป็นแบบกางเกงนอนไปอีกเนาะก็คือตอนนี้กำลังกักตัวอยู่ก็ไม่ได้แต่งกางเกงสวยๆหรอกแต่ว่าข้างบนก็คือแบบหรูหรามาเอาไปอีกรับกับหลุยส์วิตองข้างล่างก็คือไม่เข้าเลยไม่สั้นไปแล้วก็ไม่ยาวไปนะเป็นกระเป๋าที่เหมาะสำหรับคนสูง160แบบลิลลี่มากๆนะคะบางกระเป๋านี้ก็คือรู้สึกว่าสะพายเรายาวๆแต่อันนี้ก็คือพอดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะบางมันจะเป็นเหมือนผ้าอยู่ด้านในอ่ะที่แบบติดกับหนังไปเลยอะค่ะแล้วก็มีป้ายเป็นป้ายหนังหลุยส์วิตองแบบนี้อยู่นะแล้วก็โดยรวมๆแล้วลิลลี่รู้สึกว่ากระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่คุ้มค่ามากๆก็คือสามารถใช้ได้กับทุกๆชุดเข้าได้กับทุกชุดแล้วก็กระเป๋าน้ำหนักไม่หนักเกินไปรู้สึกพกพาสะดวกนะคะแต่มีข้อเสียก็คือมันจะโดนล้วงง่ายสำหรับใครที่ไปเที่ยวแบบต่างประเทศอะไรอย่างนี้ลิลลี่ว่าแนะนำนิดนึงว่าอาจจะเอาเป็นใบอื่นไปหรือว่าจะต้องระวังตัวมากๆเลยเพราะว่าจะเสี่ยงกับการล้วงมากนะคะรุ่นนี้ยังไงก็แบบสะพายชิวๆไปแบบเท่ๆแบบไม่ต้องใส่ของมีค่าในนี้มากอะไรเงี้ยก็คือถือว่าโอเคนะไม่งั้นนะลิลลี่ว่าเสี่ยงเกินอันตรายนะโดยรวมๆกระเป๋าใบนี้ของลิลลี่ก็เป็นประมาณนี้แหละก็คือเป็นของหลุยส์วิตองซึ่งรู้สึกประทับใจมากเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตองใบแรกในชีวิตที่ซื้อเองนะคะก็คือชอบมากๆเลยอ่ะมันสวยมากๆแล้วก็แบบเป็นใบเล็กที่ลิลลี่ชอบด้วยเพราะว่าปกติกระเป๋าหลุยส์ลิลลี่จะจินตนาการถึงแต่แบบใบที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มันจะมีกระเป๋าหลุยแบบสีพาสเทลที่แบบน่ารักน่ารักที่ลิลลี่มีด้วยแต่ว่าสำหรับลิลลี่รู้สึกว่ามันไม่ทนทานแล้วก็ไม่สมบูรณ์สมบันเท่ากับสีน้ำตาลที่เป็นออริจินอลคลาสสิกของเขานะคะก็เลยเป็นใบที่ลิลลี่หยิบมาใช้บ่อยแล้วก็ถ้าเกิดใครตาม IG ลิลลี่ก็จะเห็นว่าแบบลิลลี่ใช้กระเป๋าใบนี้บ่อยมากตั้งแต่ได้มานะคะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนถ้าเกิดสมมติใครชอบแบรนด์หลุยส์วิตองอ่ะแล้วก็มีงบประมาณ 2-3 หมื่นไปจนถึง 40,000 ลิลลี่แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเพราะว่าน่ารักสมวัยแล้วก็ดูไม่แก่
ดจนเกินไปแล้วก็เป็นกระเป๋าที่คลาสสิกใช้ได้ตลอดกันด้วยค่ะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะไว้เดี๋ยวถ้าลิลลี่มีตังค์ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใบใหม่เดี๋ยวลิลลี่จะเอามาฮอให้ทุกคนดูกันอีกนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดสมมติมีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาข้างใต้คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมเลยจ้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ้าทุกคนบ๊ายบาย